ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเนยเผยโมเมนต์อบอุ่นป้าป๋าน้องอคินยอมเป็นช่างสารหล่นชั่วคราวในวันที่แม่เจ็บแผลเป็นคุณแม่ลูกสองเต็มตัวแล้วสำหรับเนยโชติกาที่เพิ่งให้กำเนิดลูกสาวคนเล็กน้องละลินเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาและตอนนี้แม่เนยก็ได้พาลูกสาวออกจากโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยและเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 แม่เนยจึงป้องกันเพื่อความปลอดภัยงดเยี่ยมชั่วคราวและล่าสุดแม่เนยก็ได้เผยภาพโมเมนต์ครอบครัวสุดน่ารักกับภาพป้าป๋าและน้องอคินดูแลสระผมให้แม่เนยเนื่องจากเพิ่งผ่านการผ่าคลอดไม่กี่วันพร้อมอัปเดตน้ำหนักให้ได้ฟังกันว่าตอนนี้น้ำหนักค้างอยู่ที่15กิโลกรัมแฮชแท็กป้าป๋าแอนอคินซาลอนแฮชแท็กแม่เจ็บแผลอคินช่วยทำสปาหน้าด้วยแชมพูแฮชแท็กมุมนี้แม่ว่าแม่ไม่รอดแฮชแท็กน้ำหนักแม่ค้างอยู่ที่15กิโลกรัมเองเบาๆแฮชแท็กอคินแฟมิลี่